สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube คนนิรนามได้พูดไว้ดังนี้ครับสภาพศพโดนทำลายหมายถึงโดนการเช็ดน้ำยาจึงไม่มี DNA พวกที่มาทีหลังน่ะจะไปต่อได้อย่างไรชุดแรกหลังจากทำลายหลักฐานเบี่ยงเบนอำพรางก็จะพยายามโน้มน้าวชุดที่มาทีหลังเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนคนนี้เป็นความตั้งใจของชุดแรกผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางวงเล็บเส้นขนวันนี้น่ะจะมาพูดเรื่องของเส้นขนโดยเฉพาะเรื่องแรกก่อนเส้นผม36เส้นปัจจุบันน่ะเป็นที่ชี้ชัดแล้วว่าผลจากการชันสูตรไม่ได้มีร่องรอยว่าเด็กโดนตัดเส้นผมนายแพทย์ผู้ชันสูตรต้องพิสูจน์อย่างละเอียดต้องหาว่ามันมีบาดแผลหรือส่วนไหนของร่างกายพิสูจน์โดยละเอียดยืนยันว่าไม่มีการตัดเส้นผมของเด็กทีนี้ข่าวคราวออกมาว่าเส้นผม36เส้นโดนตัดเมื่อไหร่วิเคราะห์ได้ว่าอาจจะมีการตัดจริงแล้วแพทย์ผู้ชันสูตรไม่เจอเองถามว่าตัดจริงตัดที่ไหนตัดเมื่อไหร่ตัดโดยใครนิรนามมองได้ยินข่าวคราวว่าผู้สูญเสียเป็นคนตัดเสียด้วยซ้ำน่ะได้ยินมาอย่างนั้นนะตัดเป็นที่ระลึกใส่จี้ห้อยคอถามว่าเป็นจริงแบบนั้นไหมอันนี้น่ะได้แต่ตั้งข้อสงสัยเคยมีข่าวว่ามีชายเสียสติเจอนักข่าวแล้ววิ่งไปค้นตัวมีการสอบผู้ชายคนนี้เจอเส้นผมกรรไกรด้วยซ้ำถ้าข่าวมันปรากฏแพทย์ให้ความเห็นว่าเด็กไม่น่าจะเดินขึ้นไปได้เองลักษณะฝั่งนู้นอะต่อเรื่องเส้นขนทุกคนอาจจะได้ยินว่าที่มีข่าวมีเฉพาะเส้นขน3เส้นและเส้นผมที่ไม่มีรากหนึ่งเส้นไม่ได้ชี้แจงด้วยซ้ำว่าเจอตรงไหนไม่มีรายละเอียดแต่มีข่าวออกมาทางบางช่องบอกว่าติดตรงกางเกงเด็กน่ะที่โดนถอดทิ้งไว้ส่วนขน3เส้นน่าจะเป็นขนสัตว์แต่มีหลักฐานจากนั้นประมาณ7เดือนแปะออกมาพูดว่าเจอขน3เส้นทำนองชี้ว่าเป็นขนจำเลยที่2ถามย้อนแปะว่าแปะน่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องขนทำไมแปะจึงเปิดว่าเจอขน3เส้นทั้งที่ผ่านมา 7-8 เดือนความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube คนนิรนามได้พูดไว้ดังนี้ครับคนคนนี้นิรนามไม่เคยให้ค่าอาแปะเนี่ยพื้นเพอย่างไรมาจากไหนมีพฤติกรรมอย่างไรสังคมโดยทั่วไปอาจจะมองว่าแปะคือฮีโร่วีรบุรุษแต่ถ้าถามว่าประวัติของเขาบ้านเกิดของเขามีใครเอาเขาบ้างไม่มีใครเอาแม้แต่ญาติของเขาการศึกษาก็บอกไปแล้วสังคมรู้ว่าจบทางด้านเอนจิเนียร์แต่จริงๆแล้วน่ะการเรียนการสอนที่เขาจบออกมาเป็นการเปิดปีแรกทางมหาลัยไม่มีความพร้อมอะไรทั้งสิ้นหมอเอกชนจ่ายค่าหน่วยกิตครบก็จบได้ปัจจุบันน่ะแปะมีใบกวหรือไม่ตัวแปะมีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งหรือไม่รายได้มาจากไหนทุกคนรู้ไหมไม่มีใครรู้ถ้าอ้างว่าตัวแปะทำคดีฟรีไม่มีการเรียกเก็บลองยกตัวอย่างสิคดีไหนที่ฟรีสายตานิรนามมองว่าแปะเป็นนายหน้าทนายหัวคิวเรียกเก็บจากทนายแปะเข้าสู่คดีที่เป็นคดีที่เป็นกระแสเท่านั้นหรือคดีที่เป็นคนร่ำรวยคดีก่อนหน้านี้น่ะไม่รู้มีการสั่งฟ้องแปะทำเรื่องเหล่านี้เป็นแค่กระแสหรือไม่แปะไม่มีความเชี่ยวชาญด้านตัวบทกฎหมายแต่เข้ามาสร้างประเด็นตรงนี้เป็นข่าวใหญ่โตอาจจะไม่รู้กฎหมายเพราะไม่ใช่นักกฎหมายที่แท้จริงเป็นแค่ทนายไม่ใช่ทนายสิ่งที่อาแปะทำร้องเรียนคนนู้นคนนี้ฟ้องคนนู้นคนนี้สามารถทำได้แต่เป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่อย่างเรื่องสี่กอดาวอังคารอาแปะน่ะลักษณะกลั่นแกล้งหรือไม่เรื่องราวเกี่ยวกับป่าไม้มีเยอะ
ทำไมไม่ไปยุ่งที่อื่นน่ะไม่มีกระแสใช่ไหมแปะจึงเข้ามาหาหวังเกาะกระแสสังคมน่ะต้องตั้งโจทย์มีความเชื่อว่าแปะน่ะร่วมมือกับนายพรานสีเทาสร้างหลักฐานที่เป็นเท็จร่วมปักปำจำเลยคดีดาวอังคารแปะร้อนตัวเริ่มดิ้นไม่อย่างนั้นน่ะไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นที่เคยเข้ามาสู่คดีแล้วถอนตัวออกไปแล้วจะเข้ามาเพื่อแสดงบทบาทความคิดเห็นต่างๆมีน้าแป้งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยรู้ว่ามีเหตุการณ์สร้างพยานหลักฐานเท็จใส่จำเลยความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้จะมาพูดถึงหนูผีที่มันน่ะเคยว่าลุงว่าป้าว่าผมที่พาตาไปทะเลพัทยาจะไปทำไมทะเลดูในมือถือก็ได้กินหรูอยู่ดีแล้ว25นี้น่ะจะไปทำไมพูดอะไรเข้าตัวเองเข้าตัวมึงหมดผมจะพายายไปทะเลเพราะว่าเป็นความฝันของยายครั้งหนึ่งในชีวิตส่วนผมไปมาบ่อยแล้วเป็นความฝันยายจะพาไปทะเลสักครั้งในชีวิตทีแรกน่ะว่าจะเหมารถตู้ไปมึงด่าเขาเขาด่าลุงไปทะเลที่ว่าจะพายายไปทะเลน่ะไม่ว่าหรอกนะแต่มาบูลลี่เขาก่อนโดนบูลลี่กลับเป็นไงส่วนที่มึงน่ะพายายไปทะเลก็ดีนะแต่ที่กูพาตาไปทะเลน่ะมึงมานั่งด่านั่งแซะวันนี้น่ะมึงโดนกลับบ้างคนอย่างมึงน่ะคงไม่มีปัญญาหรอกจะพาเขาไปทะเลช่วงฝนตกมึงจะได้เห็นทะเลไหมสิ่งที่มึงด่าลุงด่าป้าน่ะแล้วมึงมาทำเองเป็นแบบนี้ตลอดสร้างภาพเขารู้นิสัยสันดานมึงหมดแล้วถามหน่อยว่าพายายไปทะเลน่ะอายุเท่านั้นไม่กลัวเขาเหนื่อยบ้างเหรอไม่กลัวเขาเป็นนู่นเป็นนี่บ้างเหรอก็ให้เขานั่งเครื่องไปดิแล้วมึงก็ไปรับเขาห่วงแต่คอนเทนต์ทำอะไรไม่คิดเมื่อก่อนน่ะด่าลุงด่าป้าไว้แล้วตอนนี้พายายไปทำไมไม่ว่าหรอกนะที่พายายไปทะเลน่ะแต่อายุเยอะแล้วน่ะถ้าเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงครอบครัวที่มีปัญหาก็เพราะมึงนั่นแหละพยายามทำคอนเทนต์รักแม่น่าดูสร้างภาพมากน่ะแต่อย่าไปเย่อเย้ยคนอื่นเขาถึงเวลาที่มึงน่ะต้องไปเหมือนกับมึงกลืนน้ำลายตัวเองเข้าใจป้ายังที่พาตาไปดูทะเลน่ะชมความสวยงามเอายายไปเพื่อทำคอนเทนต์ความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ตาชาญกกอกได้พูดไว้ดังนี้ครับวันก่อนตาได้ทำคลิปไปว่าตาจะเข้าไปหายายไปกินข้าวกินน้ำกับยายถ่ายคลิปวิดีโอที่บ้านตาเคยเข้าไปถ่ายอยู่แต่ไม่ได้ถ่ายกับยายเราก็พยายามทำให้ครอบครัวได้เข้าใจกันให้ยายเข้าใจตาตาก็เลยมาทำคลิปทีนี้น่ะเราก็มาคุยกันกับยายแต่มันก็ไม่เป็นไปตามความคิดตามความคาดหวังก็ผลสุดท้ายตาก็ยังเข้าบ้านไม่ได้เหมือนเดิมเป็นเพราะอะไรเพราะต่างคนต่างรับไม่ได้ตาก็มาบอกกล่าวให้ FC ได้รู้ก็ไม่เป็นไรก็อยู่ใครอยู่มันไปน่ะแบบนี้แหละญาติก็รับไม่ได้ยายก็รับไม่ได้ไม่รู้ว่าจะยังไงเราสร้างความดียังไม่พอถึงแม้ว่าเราน่ะจะอยู่ด้วยกันมาตั้งนานก็ 40-50 ปีตาก็พยายามเข้าไปหายายเวลาเจ็บป่วยตาก็เคยไปดูแลตาก็คิดว่าทุกอย่างเดี๋ยวจะดีเองแต่ตาน่ะก็เคยพูดว่าหลังจากที่ตาขึ้นศาลเสร็จแล้วแต่ก็ในเมื่อให้อภัยกันคิดว่ามันจะดีต่อไปผลสุดท้ายน่ะยังไปกันไม่ได้แต่ตาก็ไม่อาจอธิบายให้ FC ฟังได้ความดีที่เราสร้างหรือคิดไว้น่ะยายไม่เอายายจะมาจับประเด็นสุดท้ายที่ตาพูดเมื่อคืนยายมาจับเอาตรงนี้บอกว่าตาพูดประเด็นสุดท้ายว่าตาอยากจะไปไหนก็ไปอยากจะไปจำปาดงก็ไปอยากไปไหนก็ไปก็เลยมีการทะเลาะกันทำให้จิตใจทั้งสองฝ่ายเป็นทุกข์ตาก็เป็นทุกข์ยายก็เป็นทุกข์ในเมื่อ
ไม่ลงตัวตาก็ปล่อยไปก่อน